بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความจำเริญความอิดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่ท่านอิหม่ามบรรดาคณะกรรมการและพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เป็นบ่าวที่สำนึกตนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาอีกหนึ่งวันพี่น้องครับพวกเราทั้งหลายอ้างอิงจากคำกล่าวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกอุมมะห์ของนบีจะมีชีวิตอยู่ระหว่างประมาณ60ถึง70ปีไอ้ที่จะมีชีวิตเกินไปกว่านั้นพี่น้องถือเป็นส่วนน้อยดังนั้นนะครับใครที่มาร่วมงานในวันนี้พี่น้องมีชีวิตอยู่ในช่วง60 70ปีแล้วแสดงว่าเราอยู่ในข่ายของคนที่นบีแจ้งเอาไว้ว่าใกล้แล้วดังนั้นนะครับพยายามทำตัวของเราปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตรฐานพี่น้องให้เรายึดอยู่ในใจการที่เราจะเป็นพี่น้องกันบนบรรทัดฐานของอันอิสลามสิ่งที่เป็นสาระหนึ่งที่อยากจะได้นำมาบอกกับพี่น้องในวันนี้นั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานสิ่งที่พี่น้องจะต้องใช้นะครับในการที่เราจะต้องบอกกับพี่น้องของเราก็คือตะมูรูนะบิลมารูฟวะตันฮาวนาอานิลมุงกัรเวลาเห็นพี่น้องเราพี่น้องถ้ารักกันจริงนะครับบนมาตรฐานอิสลามถ้ารักกันจริงถ้าเป็นพี่น้องกันจริงอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าเนี่ยเป็นความผิดพี่น้องเราทำเป็นความผิดหน้าที่ของคนที่บอกว่าเรารักกันบนมาตรฐานของอันอิสลามพี่น้องต้องห้ามกันต้องเตือนกันแต่เวลาจะเตือนกันพี่น้องก็ไม่ใช่ว่าเอะอะก็เอาได้เลยนบีจึงเตือนเอาไว้แบบนี้สอนวิธีการที่เราจะเตือนที่เราจะบอกกับคนเอาไว้แบบนี้มันรออามิงกุมมุงกะรันฟัลยุไกยิรฮูบิยะดีฟะอิลลัมยัสตะตีฟะบิลิซานีฟะอิลลัมยัสตะตีฟะบิกอลบีเวลาเราเห็นใครสักคนหนึ่งทำความผิดนะครับเห็นคนคนนี้ทำความผิดแล้วนบีก็สอนแบบนี้ให้ยับยั้งสิ่งที่เป็นความผิดด้วยกำลังของเราประเมินตัวเราก่อนพี่น้องว่าสำหรับเราอย่างเราระดับเราเนี่ยเห็นความผิดที่คนคนนี้ทำเนี่ยจะใช้กำลังใช้ความสามารถไปหักเลยน่ะได้ไหมถ้าปรากฏว่าดูแล้วทำไม่ได้ถ้าปรากฏเราไปเตือนเขาไปบอกเขาเราเจ็บแน่ทำยังไงอ่ะนบีก็บอกต่อไปฟาอิลลัมยัสตะตีฟะบิกอลฟะบิลิซานีหากว่าไม่สามารถใช้กำลังได้ทำยังไงมาตรฐานต่อไปก็ให้ใช้ลิ้นให้ใช้การบอกให้ใช้การเตือนพูดบอกให้เขาเข้าใจว่าอัลอิสลามที่ถูกต้องเป็นยังไงแต่ถ้าปรากฏว่าบอกก่อนแล้วจะใช้กำลังมันก็ต่อยเราแน่จะไปบอกมันก็เถียงอีกทำยังไงอ่ะมาตรฐานต่อมาที่นบีสอนก็ให้ใช้หัวใจฟาอิลลัมยัสตะตีฟะบิกอลบีให้หัวใจของเราพี่น้องใช้การขอดุอาถ้าเรารักกันจริงบนพื้นฐานของการเป็นพี่น้องแห่งอันอิสลามต้องใช้หัวใจคำหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะได้บอกกับพี่น้องในวันนี้ให้เข้าใจตรงกันว่าใครที่รักกันจริงบนบรรทัดฐานอิสลามอย่าพูดคำนี้พี่น้องฉันจะตัดหางมาแล้วอาจารย์ฉันจะไม่สนใจมาแล้วพูดคำนี้ไม่ได้เขาจะทำให้เราเจ็บขนาดไหนเขาจะทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจขนาดไหนนบีให้มาตรฐานในการเปลี่ยนแปลงไว้3อย่างในการยับยั้งไว้3อย่างใช้กำลังใช้คำพูดใช้ก่อนขอดุอาใช้หัวใจแต่ทุกวันนี้เวลาใครสักคนหนึ่งทำให้เราไม่พอใจไม่เคยบอกเขาเลยพี่น้องโดยเฉพาะนะครับผมอยากจะเตือนพี่น้องรักกันบนบรรทัดฐานที่เราจะสร้างอุมมะห์ในรุ่นต่อไปก็คือเราอยากจะให้ลูกของเราเป็นคนที่ดีนี่ที่เดินตามเราพี่น้องไม่ใช่หยิบกับข้าวจากร้านให้เขากินอย่างเดียวนะ
เวลาที่เราให้ลูกเราเนี่ยใส่มือเขาไปแจกเขาไปเนี่ยตอนเวลาจะเอาจากร้านเนี่ยพี่น้องยาซากัลลอฮ์ต้องบอกลูกด้วยลูกเอ้ยยาซากัลลอฮ์เจ้าของร้านเขาด้วยนะเวลาได้ของมาเสร็จเรียบร้อยจะเอากินข้าวใส่ปากบิสมิลลาห์ก่อนนะลูกแต่ไม่ใช่โอ้โหต่อแถวแย่งอย่างเดียวลูกเข้าไปเข้าไปดันเข้าไปนี่จะหมดแล้วไอติมจะหมดแล้วดันเข้าไปปรากฏว่าเวลาได้มาแล้วไม่ยาซากัลลอฮ์ไม่ขอบคุณพี่น้องเวลาได้มาด้วยความเหนื่อยรีบจะกินให้หมดไม่บิสมิลลาห์นี่ไงคือความเสียหายถ้าเรารักกันจริงเราอยากจะให้อุมมะห์นี้แข็งแกร่งพี่น้องไม่ต้องไปหวังพึ่งอะไรใครมากเอาตัวเรานี่ที่อัลกุรอานบอกกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอเราต้องเอาคนของเราก่อนคนที่เดินตามหลังเราเนี่ยพี่น้องคือคนที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะมือเราแต่ปรากฏว่าถ้าเราไม่ทำแล้วก็บอกอาจารย์เอาไปหน่อยโรงเรียนเอาไปหน่อยพี่น้องนี่แหละคือความเสียหายเพราะสุดท้ายลูกจะตั้งคำถามว่าอ้าวทำไมม่ไม่เคยบอกฉันเลยล่ะทำไมป๋าไม่เคยบอกฉันเลยล่ะเราอยากจะสร้างอุมมะห์ที่แข็งแกร่งอยากจะให้อิสลามเป็นปึกแผ่นวันนี้พี่น้องวิธีที่เราสามารถจะทำแล้วนำสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนให้เราเรียนซุนนะห์ของนบีก่อนเรียนซุนนะห์ของนบีก่อนพี่น้องดูว่านบีพูดอะไรนบีสอนเอาไว้ยังไงนั่นแหละคือวิธีที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติลอกแบบฉบับนบีบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับรองพี่น้องในคำพูดการกระทำการยอมรับของมนุษย์คนหนึ่งที่อัลลอฮ์รับรองคือท่านนบีเมื่อเราเข้าใจแบบนี้พี่น้องวันนี้นะครับทฤษฎีที่พี่น้องจะต้องใช้ในการเลี้ยงลูกก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาหารเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องกินแล้วกินแล้วพี่น้องใครที่กินอาหารบนดุนยาสิ่งที่ได้มันรู้สึกอิ่มเนี่ยพี่น้องมองภาพง่ายๆร้านที่เราไปต่อเนี่ยยังแย่งกันบางทียืนรอจนเหงื่อแตกอะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้คัดสรรเอาอาหารที่ดีเอามากินใช่ไหมนั่นแหละเวลาที่เราจะไปอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์พี่น้องเตรียมอะไรไปมากล่ะลงทุนเสียสละทุ่มเทอะไรวันนี้พี่น้องทำอะไรเอาไว้เป็นไว้บนดุนยาเนี่ยนะครับเราคือตัวอย่างที่ลูกของเราที่คนในครอบครัวของเราเขาจะเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องไม่ใช่รักกันอย่างเดียวนะเวลาที่จะโกรธกันก็ต้องโกรธกันเพื่ออัลลอฮ์ด้วยเวลาที่เราจะบอกใครสักคนหนึ่งว่าทำอย่างเนี้ยมันผิดทำอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เอาอารมณ์เราตั้งแล้วก็บอกว่ามันผิดแต่พี่น้องเราต้องเป็นบุคคลที่เกลียดกันตามที่นบีว่าถ้าจะเกลียดกันเมื่อไรต้องเกลียดกันตามที่อัลลอฮ์ว่าวันนี้พี่น้องไม่มองหน้ากันนะตามที่อัลลอฮ์ว่าหรือเปล่าเวลาลูกเราติดยาลูกเรานิสัยไม่ดีพี่น้องอาจารย์อย่าไปว่ามันเดี๋ยวมันโกรธอาจารย์อย่าไปว่ามันเดี๋ยวมันหนีออกจากบ้านแต่เวลาลูกเราไม่ละหมาดพี่น้องใช่เนี่ยแบบเนี้ยสุดท้ายเวลาเราไปตีตอนโตพี่น้องมาฟังบรรยายศาสนาแล้วเอาแล้วฉันจะเอาจริงแล้วเล่นไม้หน้าสามเลยหวดปรากฏขาหักแล้วแบบเนี้ยเราจะทำให้สังคมของเราเข้มแข็งเราจะรักกันบนอิสลามพี่น้องแต่ถ้าอาจารย์ทำยังไงล่ะมันเป็นไปแล้วมันผิดพลาดไปแล้วไม่ได้หมายความว่าแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องดูแบบนี้ก็แล้วกันว่าอุลามะอธิบายเอาไว้ว่าอาวุธที่สำคัญที่สุดของผู้ศรัทธาก็คืออัดดูอาดูอาคืออาวุธที่สำคัญเราอยากจะเปลี่ยนแปลงทำให้คนในสังคมเกิดความรักกันบนพื้นฐานอิสลามเนี่ยพี่น้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเมื่อใดก็ตามที่ผู้ศรัทธาทิ้งการขอดูอานั่นแหละคือความหายนะที่มันจะเกิดขึ้นถ้ารักกันจริงพี่น้องเห็นคนทำความผิดต้องเปลี่ยนแปลงเห็นคนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องบอกต้องเตือนเขาโดยเฉพาะลูกของเราโดยเฉพาะคนในครอบครัวต้องให้เขาเรียนศาสนาพี่น้องต้องให้เขาเรียนศาสนาเราอาจภูมิใจลูกเราถามวัดยูเนมตอบได้วัดยูเนมลูกเราตอบเปี้ยเลยแต่เวลาถามมารบบุกะตอบไม่ได้เอาพี่น้องลองถามลูกพี่น้องดูสิข้างๆเราที่นั่งอยู่เนี่ยลองถามมารบบุกะลูกเราตอบยังไงป
ประโยคนี้พี่น้องมันแค่เปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับมารบบูก้าคือใครคือพระเจ้าของเจ้าเอาลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้ลูกเอ้ยใครคือพระเจ้าของลูกตอบได้หรือเปล่าเอาถ้าตอบได้ลองถามประโยคต่อไปมันนบียูกาใครคือนบีของลูกตอบได้หรือเปล่าดังนั้นวันนี้รักกันจริงนะครับไม่ใช่กลัวว่าลูกเราจะสอบไม่ผ่านเวลาลูกเราสอบสามัญไม่ผ่านเสียใจพ่อแม่บางคนเครียดส่งลูกเรียนพิเศษแต่เวลาลูกเราตอบคำถามแบบนี้เรื่องราวศาสนาลูกตอบไม่ได้พ่อแม่เคยเสียใจไหมเคยส่งลูกไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมในวันที่ลูกเราตอบคำถามศาสนาไม่ได้ไหมถ้าอย่างนั้นพี่น้องมันกำลังแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าความรักที่เราบอกว่าเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์อยากจะให้อุมมะห์นี้เข้มแข็งอยากจะให้อุมมะห์นี้แข็งแกร่งเนี่ยพี่น้องอัลลอฮุมะซัลลัมมันเป็นเพียงแค่คำพูดที่เอาไว้หลอกหัวใจเราให้มันผ่านไปวันหนึ่งแล้วก็หลับไปสบายใจพี่น้องครับเราพูดอะไรเรานึกอะไรมันต้องนำสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนด้วยนั่นคือสิ่งที่จะพอจะแสดงให้เห็นว่าเรารักกันบนบรรทัดฐานที่อยากจะให้อิสลามเป็นศาสนาที่อยู่ในการปฏิบัติของชีวิตเรานะครับในลำดับต่อไปนะครับก็จะให้พี่น้องนะครับได้พบกับท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับกับหัวข้อที่อิสลามกับบรรทัดฐานของการรักกันเพื่ออิสลามการเป็นพี่น้องกันบนอัลอิสลามครับมีรับโทรศัพท์ด้วยสิแล้วก็บอกอาจารย์กำลังบรรยายบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนามะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติสุขใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอกับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่อยากเป็นชาวสวรรค์คนในงานเนี่ยนะครับ คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์หมดเลยข้างหน้านี้อาจจะได้เข้าก่อนนะครับเนี่ยชาวสวรรค์หมดเลยแต่คราวนี้จะสวรรค์เนี่ยเร็วหรือช้ามันอยู่ที่ปากพี่น้องครับคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยได้เข้าสวรรค์แน่นอนแล้วพี่น้องอยากรู้ไหมว่าใครเป็นชาวสวรรค์หลายๆครั้งนะที่ผมมักจะถามพี่น้องว่าอยากรู้ไหมชาวสวรรค์หน้าตาแบบไหนใครอยากรู้ว่าชาวสวรรค์หน้าตาแบบไหนยกมือต้องยกมือนะครับถ้าไม่ยกมือเนี่ยไม่รู้ว่าชาวสวรรค์หน้าตาแบบไหนโอ้ข้างหลังยกก่อนเลยคืนนี้ตีสองตื่นขึ้นมาอาบน้ำละหมาดแล้วก็ปะแป้งมองเลยะแล้วก็เดินไปที่กระจกตอนตีสองแป๊ะเลยนะแล้วก็ไปมองที่กระจกอัลลอฮ์จะให้เห็นหน้าชาวสวรรค์แต่มีเงื่อนไขต้องอาบน้ำละหมาดก่อนนะตื่นมาตอนตีสองปะแป้งมองเลยะแล้วก็เดินไปที่กระจกแล้วก็ไปพูดหน้ากระจกว่าคืนนี้ฉันจะละหมาดตะฮัจญุด8รอกอะฮ์แล้วก็วีเต็ดอีก3รอกอะฮ์หน้าชาวสวรรค์จะขึ้นมาทันทีเลยแล้วพี่น้องก็เอาโทรศัพท์ถ่ายไว้เลยปั๊กแล้วก็เดี๋ยวเห็นเลยว่าหน้าตาแบบไหนอันนี้เป็นความลับนะไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนแต่มันมีสูตรนะต้องปะแป้งมองเลยะด้วยแล้วก็ละมาตะฮัจญุด8รอกอะฮ์แล้ววีเต็ดอีก3หน้าชาวสวรรค์เนี่ยจะลอยขึ้นมาแล้วก็พี่น้องจะได้เห็นคืนนี้ลองกลับไปทำดูนะพี่น้องครับอิสลามฉันพี่น้องถ้าหากว่ามันเป็นจริงอย่างที่นบีบอกโลกเนี่ยมีความสุขคนที่จะเป็นอิสลามฉันพี่น้องนะ3ประการประการที่1ต้องไม่อิจฉาพี่น้องรู้ไหมปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะอิจฉา
ใครดีกว่าใครรวยกว่าใครเก่งกว่าใครมีตำแหน่งดีกว่าความอิจฉาถ้ามันเข้ามาในใจนะนั่นแหละการเป็นพี่น้องแบบอิสลามหมดคราวนี้ความอิจฉาเวลามันเข้ามามันก็จะเริ่มก่อตัวแหละแหมกูว่าแล้วมันรวยกูจะดูมันสักกี่น้ำหมดเมื่อไรแล้วมันกูจะขำนี่จะดูถูกคนเวลาเขาบอกคนเนี่ยเป็นคนดีดีขนาดไหนเชียวอัลลอฮ์มันก็เหมือนกันเลยวะเนี่ยหัวใจป่วยต้องไม่เป็นแบบนั้นสิครับเห็นคนได้ดีอัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาให้กับเขานี่วันจ้องจะอิจฉาและจะอิสลามฉันพี่น้องยังไงเวลาเจอหน้ากันนะหัดยาสบายดีนะเวลารับหลังอิมาเบี้ยวเอ้ยแหมทำใส่ทองกูว่าทองเขมรว่ะไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นี่ไงนี่แหละเวลาตะหน้าบังยีไปไหนแล้วก็เห็นคนใส่อะไรดีๆกว่าเขาใส่ทองมาดูคุมฮิญาบเอาทองไว้ข้างนอกเขาจะไว้ข้างนอกไว้ข้างในมันเรื่องของเขาพี่น้องอย่ามีหัวใจที่อิจฉาเวลามีหัวใจที่อิจฉาถามว่าใครทุกข์คนอิจฉาทุกข์คนโกรธทุกข์พี่น้องอย่าโกรธคนไอ้โกรธนะโกรธนะครับตอนเรื่องแต่โกรธแล้วต้องระงับให้ได้แต่นี่โกรธแล้วโอ้โหมึงกับกูโกรธกันยันวันตายอะไรอ่ะพี่น้องมันไม่ใช่คำตอบฉะนั้นถ้าลองถามตัวเองอ่ะเราโกรธใครสักคนหนึ่งใครทุกข์ใครทุกข์นี่ลูกศิษย์ผมพี่น้องคนโกรธทุกข์ไอ้คนที่ไม่ได้ถูกโกรธมันไม่รู้อะไรเลยแล้วเวลาโกรธคนขนาดแผ่นดินยังแคบพี่น้องแม้กระทั่งโต๊ะครูบรรยายเวทีเดียวกันไม่ได้แผ่นดินของอัลลอฮ์ฮาลาลกว้างใหญ่ไพศาลแต่สุดท้ายงานนี้มีคนนี้ป่าวะเห็นไหวๆกูไม่ไปนั่งตรงนั้นหรอกกูกลับแล้วดูดิทำไมอะกลับทำไมอะนี่เพราะความโกรธใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราไม่โกรธจะไปอยู่ตรงไหนก็ไปยืนได้พี่น้องผมนี่โกรธนะแต่ผมไม่ได้โกรธแบบชัยฏอนอิบลิสเวลามันมีเรื่องโกรธไหมโกรธแต่เราต้องระงับมันให้ได้เพราะคำสั่งดูความอิจฉานะนบีบอกอินนัลฮาซาดะแท้จริงความอิจฉาเนี่ยตะกูลุลฮาซานาตมันจะเกาะกินกัดกินความดีกามาตะกูลุนนารุลฮะตับเปรียบเสมือนไฟไหม้ฟืนพี่น้องคนอิจฉาริษยาเนี่ยไม่มีความสุขหรอกครับถ้าเราอยู่อย่างมีความสุขนะเราก็จะสบายอย่าอิจฉาคนมันอยู่อย่างสบายนบีถึงบอกว่าอยากเข้าสวรรค์ไหมนบีบอกไมยะดมัลลีมาใบนาละยายฮีว่ามาใบนาชิฟักกิไซฮีใครก็ตามที่ประกันปากให้ฉันประกันปากนะและประกันอวัยวะเพศฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาประกันยังไงอ่ะเพราะเราอยู่จ้องกูได้เรื่องมาใหม่แล้วพวกมึงรู้เปล่านู่นหนีตามกันแล้ววะหนีตามแล้วหนีตามแล้วนานได้มาหนึ่งเรื่องวันสองเฮ้ยท้องแล้ว3เดือนแล้วก็ผัวมันคนที่ไหนอ่ะได้กับหมู่อัลลับว่ะคนที่ไหนวะอุดรว่ะอุดรแล้วก็เขาแต่งกันยังแต่งแล้วเมื่อคืนรู้หมดเหมือนลูกตัวเองเลยแต่ที่ไม่รู้คือลูกตัวเองไม่รู้เรื่องชาวบ้านนี่รู้ทุกอย่างท้อง3เดือนได้กับคนที่นั่นแต่งแล้วเมื่อคืนแล้วเขาทำอะไรเลี้ยงวะถั่วเขียวว่ะเพราะว่าเขาอายที่ได้ลูกเขยมาจากต่างแดนก็เลยเอาละทำผ่านเราก็รีบไปบอกเลยกลัวคนอื่นจะไม่รู้ข่าวใหม่แล้วเนี่ยจะเข้าสวรรค์ยังไงจะเข้ายังไงและการนินทาคนพี่น้องรู้ไหมมันคือฮักกุนอาดัมเข้าสวรรค์ไม่ได้เราทำความผิดชำระบาปหมดแล้วเหลือบาปอีกอย่างหนึ่งฮักกุนอาดัมนินทาคนไว้ทั่วทิศเลยไปที่ไหนก็นินทาไปงานไหนก็นินทาจ้องจะว่าคนเนี่ยพวกปากร้าย
ปากแบบนี้พี่น้องรู้ไหมเขาจะไปนั่งรอที่ปากประตูสวรรค์จนกว่าคนที่ถูกนินทาจะเดินมายกให้แล้วเมื่อไหร่อ่ะเกิดไอ้คนที่นินทามันติดนรกนานน่ะจะทำยังไงนั่งคนเดินผ่านมานิซาทำไมมาตั้งนานแล้วยังไม่เข้าล่ะซาสมมุตินะเดี๋ยวซาข้างล่างจะคว้างก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาหาผมนิซาทำไมยังไม่เข้าสวรรค์อีกล่ะนั่งทำไมรอปากประตูกูนินทามาไว้กูเล่นมันไว้เยอะแล้วมันก็ยังไม่มาเลยเนี่ยไม่รู้มันจะอยู่ตรงไหนอีกนานหรือเปล่านั่งรออยู่ปากประตูสวรรค์น่ะเพราะฮักกุนอาดัมนะครับจะรับการยกให้ก็ต่อเมื่อเขามายกให้เขาไม่ยกให้ทำไงและเรานินทามากี่คนแล้วเธอแล้วกว่าจะตายอีกกี่คนฉะนั้นถ้าคิดว่าเลิกนินทาไม่ได้พกสมุดใส่กระเป๋าไปนั่งกับเพื่อนนินทาใครประการหนึ่งด้ามวันนี้นินทาบังหวังจดไว้วันที่เท่านั้นแล้วจะทำไงวันอีดเอาสมุดไปเลยไล่ชื่อเลยบังหวังเรานินทาเรื่องโกงเงินสุราบังหวังอัสสลามุอะลัยกุมขอมาอัพด้วยนะฉันนินทาบังหวังไว้เอาไปดูรายที่สองนิละนิละเรื่องอะไรอ๋อเรื่องว่าลูกเขาได้ลูกเขยมุอัลลับนิละอัสสลามุอะลัยกุมขอมาอัพด้วยนะวันนั้นนินทาแล้วนินทาเรื่องอะไรอย่าให้เล่าเลยเล่นไว้แรงฉันมาขอมาอัพก่อนแล้วกันเอาไปดูรายที่สามสมมุติแล้ว500รายใน1ปีแล้วจะขอมาอัพยังไงพี่น้องเนี่ยไม่แน่หรอกเดี๋ยวผมลงเวทีมึงเห็นป่ะไอ้อ้วน2คนมันอยู่บนเวทีอะไม่แน่อาจจะว่าอีกเนี่ยๆเมื่อกี้เนี่ยกูฟังมึงเห็นอาจารย์ป่ะ2คนกูจำชื่อไม่ได้แต่อ้วนๆไอ้อ้วนอย่างเงี้ยพี่น้องอันตรายนะดีนะยกโทษให้ฉะนั้นนบีถึงบอกว่ามุสลิมหรืออิสลามฉันพี่น้องต้องอย่าทำให้พี่น้องเจ็บปวดอย่าไปทิ่มแทงเขาอย่าไปว่าเขาแต่ถ้ามันอดไม่ได้เพราะว่าเรามันเกิดมาเพื่อนินทาคนเพื่อเล่าเรื่องชาวบ้านก็พกสมุดติดตัวทำไงดีนะวันนี้จดไว้สบายเลยวันอีดเดินละเลยสลามุอะลัยกุมขอมาอัพนะสลามกุมขอมาอัพนะนี่วิธีการที่ผมจะแนะนำนั้นเป็นมุสลิมต้องไม่อิจฉากันใครได้ดีอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะเรายังได้ไม่ดีวันหนึ่งอัลลอฮ์อาจจะให้เราได้ดีก็ได้ผมเล่าเรื่องนะครับอุมมุสลามะมันไม่มีใครรู้ของข้างหน้าอุมมุสลามะวันที่สามีนางตายอุมมุสลามะประกาศเลยฉันจะไม่ขอมีผัวใหม่ฉันจะไม่ขอมีสามีใหม่แล้วถามว่าทำไมอ่ะไม่มีใครดีเท่ากับสามีฉันแล้วนางประกาศเลยว่านางจะไม่แต่งงานใหม่เพราะไม่มีใครดีเท่าสามีนางแต่นบีสอนดูอาต้นหนึ่งให้กับอุมมุสลามะอันนี้พวกแม่ไม้นะเอาไปอ่านนะใครที่เป็นไม้เอาไปอ่านเลยต้นเนี้ยอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบาตีวักลิฟลีคอยรันมินฮาต้นนี้ไปอ่านเลยนะครับคนที่เป็นแม่ไม้แล้วก็พ่อไม้แหละพ่อไม้ก็ต้นนี้แหละอุมมุสลามะอ่านดูอาต้นเนี่ยทุกวันเลยรู้ไหมพี่น้องวันหนึ่งนางได้แต่งงานกับท่านนบีนางได้แต่งงานกับท่านนบีถามว่านางก็วิ่งเลยเดินบอกคนทั่วมาดีนาเลยนี่พวกเธออย่าพูดแบบฉันอีกนะต่อไปนี้จงมีความหวังขอดุอาต้นนี้ฉันเคยประกาศว่าจะไม่แต่งงานใหม่ไม่มีใครดีเท่าสามีฉันแล้วสุดท้ายนางได้แต่งกับท่านนบีนี่เพราะดุอาอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบาตีวะคลิฟลีคอยรันมินฮามันไม่แน่อ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมาได้กับจุลามันแน่ซะเมื่อไรหัวจันมันเป็นไปไม่ได้หรอกจุลาวันหนึ่งอาจุลาจะเสด็จมาที่คอยริสุนนะและเราเกิดเป็นคนเอาน้ำไปเสิร์ฟจุลาจุลาหันมาเห็นโอ้โหโดนว่ะโดนใช่เลยใช่เลยโอ้โหเนี่ยที่หามานานสั่งลูกน้องนี่เธอไปสกิดดิ
ว่าจะแต่งงานกับฉันใครจะไปรู้ล่ะขนาดอุมมุซะลามะห์ไม่เคยคิดเลยว่านางจะได้แต่งงานกับนบีนางยังได้แต่งเลยใช่ไหมท่านอิหม่ามอัสซะอิหม่ามตราดของนี้มันไม่แน่หรอกครับนั้นชีวิตของเราอย่าอิจฉาซึ่งกันและกันใครได้ดีอัลฮัมดุลิลละห์เรามีหน้าที่ทำความดีกับขอดุอาแล้วมันมีความสุขอิจฉาคนไม่มีความสุขเลยโกรธคนใครทุกข์เราทุกข์มันไม่มีใครหรอกครับแต่ไอ้โกรธน่ะไม่ใช่ว่าผมไม่โกรธนะโกรธน่ะโกรธได้พี่น้องแต่โกรธแล้วยกเลิกผู้หญิงคนหนึ่งลูกตายนางก็ไปนั่งร้องห่มร้องไห้ที่กุโบร้องไห้นบีก็เดินไปแล้วบอกกับนางว่านี่อิสบิรีอดทนที่อดทนเธออดทนผู้หญิงคนนี้หันมาไงบอกกับนบีว่าไม่เกิดกับมึงมึงไม่รู้หรอกนบีเดินหนีเลยอยู่ไม่ไหวแล้วอีแม่นี่เวลานางพูดกับนบีแบบนี้ซอฮาบะห์ก็เดินไปนี่เธอรู้หรือเปล่าว่าเธอพูดอยู่กับใครผู้หญิงคนนี้บอกไม่รู้เขาไม่รู้จักนบีจริงๆเลยจวกแสดงไปหน่อยดูเล่นนบีไม่เกิดกับมึงมึงไม่รู้หรอกนบีไปแนบเลยอยู่ไม่ได้นางร้องไห้เสียใจอยู่ที่กุโบเวลาซอฮาบะห์ไปบอกนั่นคือรอซูลนางเนี่ยนะรีบไปบ้านนบีแล้วก็บอกนบีไปขอโทษนบีแล้วนบีก็เตือนนางว่าอัสซอบรูอินดะซอดมาติลอูลาการอดทนที่แท้จริงนะตอนที่มันเกิดวิกฤตใหม่ๆพี่น้องคนเราถูกทดสอบหมดแหละโต๊ะครูถูกไหมโดนโต๊ะอิหม่ามโดนไหมโดนมันไม่มีใครรักเราหมดโลกหรอกครับแต่อย่างน้อยๆขอให้เราเป็นคนดีในสายตาคนแล้วอย่าพูดคำหนึ่งใครไม่รักไม่สนขอให้อัลลอฮ์รักเนี่ยพวกเนี่ยพวกปลอบใจตัวเองไม่ใช่คนดีหรอกครับจำไว้นะครับคนที่อัลลอฮ์รักมนุษย์ส่วนใหญ่รักมนุษย์ส่วนใหญ่จะรักถ้าไปบอกว่าฉันไม่สนหรอกใครจะรักฉันไม่รักฉันไม่สนขออย่างเดียวให้อัลลอฮ์รักนี่โกหกคนถ้าอัลลอฮ์รักนะพี่น้องมนุษย์จะรักเพราะอัลลอฮ์จะให้คนเนี่ยรักเขาเป็นไปไม่ได้คนที่อัลลอฮ์รักแล้วมนุษย์เกลียดไม่มีหรอกครับคนส่วนใหญ่จะพูดแบบปลอบใจตัวเองเหมือนกับตัวครูบรรยายก็เหมือนกันใครไม่ฟังไม่เป็นไรฉันคนเดียวก็เอาอัลลอฮ์อันนี้พวกน้อยใจอันนี้พวกโต๊ะครูน้อยใจครับอย่างนี้แหละครับฮะรอมาให้ติดแล้วเวลาจะหมดแล้วอยากจะได้3ชั่วโมงแล้วต้อยหม่ำนะกล้องจับไปที่ต้อยหม่ำด้วยนั่นข้อที่1ข้อที่2ต้องมีใจเผื่อแผ่พี่น้องรู้ไหมคนที่มีใจที่จิตใจงามชอบทำบุญนบีให้โอกาสอย่างนี้นะครับ ผมเนี่ยอาจจะมีปัญหากับไมค์ผมรู้สึกว่าไมค์เนี่ยดูเสียงผมมันยัสรออาลามุอ์ซิรินยัสรัลลอฮุอะลัยฮิฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ใครก็ตามที่ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากช่วยเหลือคนขัดสนอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ลองดูพี่น้องไปดูสิครับคนที่บริจาคเนี่ยแล้วเขาจนน่ะผมจะบอกให้พี่น้องเล่าเป็นยกกรณีตัวอย่างมีคนคนหนึ่งพี่น้องจริงๆหลายคนแต่วันเนี้ยเอาคนเดียวก่อนแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงขายข้าวเหนียวสังขยาพี่น้องรู้ไหมเขาทำบุญอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเขาก็โทรมาบอกอาจารย์สิ่งที่ฉันทำลงไปเดือนหนึ่งเป็นหมื่นแต่สิ่งที่กลับมาเนี่ยมันเกินกว่านั้นฉันขายข้าวเหนียวมะม่วงกับข้าวเหนียวสังสยาพี่น้องรู้ไหมปลูกอพาร์ตเมนต์ได้แล้วทำบุญด้วยคนสั่งของแกขายนู่นในลำสาลีมีคนมาสั่งขอให้เป็นคนใจบุญให้จริงก่อนสินี่เราเวลาจะทำบุญอัลลอฮ์ซองมาอีกแล้วสายพระ20บาทไม่ประสงค์ออกนามแต่ถ้าเขียน1,000หัดยีซอง1,000ล่ะแต่ถ้า
แบงค์ร้อยก็ยังให้ใส่ซื้อไม่ใส่ดีวะใส่หรือเปล่าเฮ้ยอย่าใส่เลยแม่มันน่าเกลียดไว้ป๋ามันร้อยเดียวเองเอาว่าไม่ประสงค์ออกน้ำก่อนแล้วกันแต่ถ้า500 พันนึงลงชื่อเนี่ยเขียนตัวบรรจงหน่อยนะครับจะเป็นซะแบบนั้นแล้วอย่างเงี้ยแล้วอะไรล่ะจะให้อัลเลาะห์ช่วยเรายังไม่เคยช่วยใครเลยผมเล่าให้พี่น้องฟังนะครับผมเนี่ยไม่มีตังค์ช่วยเหลือใครหรอกแต่ผมเนี่ยมีปากดีผมเนี่ยเอาปากเนี่ยขอตังค์จากคนรวยให้คนจนผมทำงาน TM ดูแลเด็กเรียนต่างประเทศ30คนพี่น้องเด็กกำพร้าเด็กยากจนแล้วเด็กพิการอีก40ครอบครัวไม่ใช่ตังค์ผมเลยตังค์พี่น้องทั้งนั้นเลยแต่ละเดือนแต่ละเดือนต้องหาตังค์ไปให้เขาอ่ะพี่น้องเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 200,000 ที่จะต้องจ่ายแต่ละเดือนตังค์ใครตังคนอื่นทั้งนั้นเลยแต่เราเอาอะไรให้เป็นประโยชน์อัลลอฮ์ให้มือมาให้ตามาให้ปากมาแต่มือเอาไว้ทำอะไรเปล่าเลยปากล่ะเอาไว้นินทาคนอย่างเดียวไม่ได้เราก็มานั่งนึกเราไม่มีตังเราเกิดมาไม่มีตังไม่เป็นคนรวยทำยังไงนะเอาปากขอตังคนดีกว่าให้กับคนจนจนวันหนึ่งพี่น้องผมไปบรรยายวันนั้นเนี่ยไม่มีตังค่าเทอมลูกผมก็ไปบรรยายในใจคิดอยู่แล้วว่าไปบรรยายอย่างเก่งก็เอ้าสูงสุด 2,000 แต่ค่าเทอมมัน 4,500 ผมก็ไปบรรยายพี่น้องเวลาบรรยายเสร็จเปิดซองมา 4,500 พอดีค่าเทอมเลยฉะนั้นพี่น้องทำความดีเถอะครับมีอีกครั้งหนึ่งผมขับรถไปจอดหน้าเซเว่นคราวนี้เผอิญมีคนคนหนึ่งเป็นคนบ้ามันก็นั่งอยู่ข้างเซเว่นผมเนี่ยไม่มีตังค์เยอะก็เอาตังค์20บาทบอกลูกเอาตังค์ไปให้คนที่นอนข้างเซเว่นดิ20บาทพี่น้องรู้ไหมเอาตังค์ไปให้มันไม่เอามันไม่เอาอะไรวะมันไม่เอามันมองอีกสุดท้ายเอาตังค์โยนไว้ตรงมันแหละเพราะ20บาทเพราะเดี๋ยวมันก็คงไปซื้อแต่จริงมันเป็นคนบ้าเวลาผมขับรถออกมามีคนโทรมาอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์อยู่ไหนอ๋อตอนนี้อยู่แถวมินบุรีอาจารย์แวะมาบ้านหน่อยสิมีอะไรเหรอเอาหน้าเผอิญเนี่ยบ้านฉันอยู่มินบุรีแวะไปพี่น้องเขาให้ตังค์เสีย20บาทเองได้ตังค์อีกนี่พี่น้องลองทำดูโดยเฉพาะบริจาคให้ช่อง TM มึงเอ้ยบริจาคเท่าไหร่จะทวีคูณเป็น10นั้นใครทำตามแบบนบีที่นบีบอกมันยัสรออะลามุอ์ซิรินยัสรัลลอฮุอะลัยฮิฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะช่วยเหลือเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องรู้ไหมหลังจากที่เราฟื้นคืนชีพมาเนี่ยเราจะไปรวมกันที่ทุ่งมาชัดเวลาเราไปรวมที่ทุ่งมาชัดเนี่ยเราจะไปรอรับความดีบัญชีความชั่วกับความดีตอนนั้นแหละพี่น้องมนุษย์นี่จะเกิดความกลัวเพราะถ้ารับบัญชีมือซ้ายไปนรกรับบัญชีมือขวาไปสวรรค์แล้วเราจะรับบัญชีความชั่วบัญชีของเรามือซ้ายหรือมือขวาล่ะมันจะเกิดความกลัววันนั้นแต่คนที่ทำความดีนะอัลลอฮ์จะตัดความกังวลออกไปให้เขาฉะนั้นตรงนี้นะครับข้อที่สองนะต้องช่วยเหลือคนข้อแรกอย่าอิจฉาข้อที่สองช่วยเหลือคนและข้อที่สามพี่น้องครับเราต้องมีอามานะห์ด้วยเวลาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยมุสลิมฉันพี่น้องกันแล้วเนี่ยต้องมีอามานะห์อย่าโกงกันคนบางคนพี่น้องเวลาได้รับมรดกได้เป็นผู้จัดการมรดกพี่น้องรู้ไหม10ปีแล้วยังไม่ได้แบ่งเลย10ปีแล้วยังไม่ได้แบ่งเลยเป็นผู้จัดการมรดกไอ้น้องก็อยากได้ตังค์อยากได้แบ่งไอ้พี่บอกมึงจะรีบแบ่งไปไหนวะเดี๋ยวก็หมดหรอกเนี่ยพี่น้องรู้ไหมสิ่งที่นบีบอกให้รีบ3อย่าง1เมื่อได้เวลาให้ละหมาด2เมื่อมีคนตายให้รีบจัดแจง4เมื่อมีหนี้ให้รีบใช้หนี้หนี้คนตาย
ตายแล้วนี่พี่น้องรู้ไหมเวลาเขาบอกเฮ้ยมาเองอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องต้องแบ่งมรดกเลยนะดูสิคนตายมีหนี้เปล่ามีหนี้เอาไปใช้หนี้ก่อนจะแบ่งนี่ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวให้หลังทำบุญ40ก่อนเถอะค่อยแบ่งมาตายกูโบยังไม่แห้งเลยพวกมึงจะแบ่งมรดกกันล่ะเนี่ยพวกดีแต่ปากจริงๆต้องรีบแบ่งเลยนะครับเพราะมรดกนี่เอาไว้นานไม่ได้เพราะไอ้คนที่มีเคยเกิดขึ้นพี่น้องรู้ไหมล่ะแม่ตายลูกจะรับมรดกแม่ตายได้อาทิตย์เดียวลูกตายต่อเลยแล้วหลานล่ะจะกินอะไรหลานจะกินอะไรนี่มีนะครับผมเคยไปแบ่งมรดกอยู่ที่หนึ่งความที่ตังเยอะพี่น้องรู้ไหมเป็นร้อยล้านเชิญเราไปโอ้โหเรากะกะเลยไปแบ่งมรดกบ้านเนี่ยมึงใส่ซองหนาในใจคิดไม่ดีหรอพี่น้องแต่สุดท้ายตระกูลที่มีเป็นร้อยล้านพี่น้องวันนี้ยังไม่ได้แบ่งมรดกเลยครับยังไม่ได้แบ่งเลยแบ่งไม่ลงตัวแล้วก็ถ้าแบ่งก็จะมีการตัดพี่ตัดน้องอีกและการตัดพี่ตัดน้องเนี่ยนบีบอกดะคอลันลายาดุคูลุนยันนาตะกอติออนไม่ได้เข้าสวรรค์หรอกคนที่ตัดญาติขาดมิตรฉะนั้นพี่น้องจะโกรธกับใครก็แล้วแต่โกรธได้แต่อย่าตัดญาติขาดมิตรไม่ใช่ตัดญาติขาดมึงกับกูไม่ต้องเจอกันลูกเลยลูกอย่าไปเหยียบบ้านไอ้จี้มึงนะมันกะมะไม่ถูกกันเราจะโกรธมันยันวันตายนี่ไม่ได้เข้าสวรรค์อย่าทำแบบนั้นนั่นการที่จะเป็นอิสลามฉันพี่น้องจำให้ดีนะครับสองข้อหลักๆอย่าอิจฉาและข้อที่สองให้มีการแบ่งปันอินชาอัลลอฮ์นะครับเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขแล้วชีวิตเราเวลามีความสุขนะมันดีไหมล่ะไปทางนู้นอัสสลามุอะลัยกุมไปทางนี้อัสสลามุอะลัยกุมเวลาไปไม่ถูกกันฮ่าเนี่ยมาอีกแล้วหมั่นไส้แม่อย่าไปกูไม่อยู่กูดูไม่ได้กูไปกลับบ้านลูกกลับบ้านอย่าไปกลับบ้านอยู่ทำไมล่ะป๋าครับทำไมมีคนที่ย่อไม่ชอบหน้ามันอยู่ในงานย่อร้อนอย่างเงี้ยพี่น้องอย่าเป็นแบบนั้นนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับอิสลามฉันพี่น้องเนี่ยต้องรักกันช่วยเหลือกันแล้วก็อย่าอิจฉาริษยานะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะได้บอกกับท่านพี่น้องนะครับถึงคุณสมบัติของคนที่รักกันบนบรรทัดฐานอิสลามและเป็นมาตรฐานที่มีใช้เฉพาะมุสลิมเท่านั้นท่านนบีสอนเอาไว้พี่น้องอัฟชุสสลามพวกท่านทั้งหลายจงแพร่การให้สลามออกไปวันนี้เนี่ยพี่น้องมันจะเข้ากับสถานการณ์ของวันนี้ได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือการให้สลามเวลาเรามาเนี่ยพี่น้องเข้ามาในงานปั๊บเดินมาเจอเวลาเจอกับคนเนี่ยเราก็ทำการให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมฮัจญะห์สบายดีก็ว่าตามที่อาจารย์ยูซุฟว่าต่อไปนะครับชมเขาด้วยพี่น้องพูดดีๆเวลาเจอแล้วให้สลามเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเราก็เดินไปซื้ออะไรไปเอาก๋วยเตี๋ยวไปเอาหลอกช่องย้อนกลับมาเจอเขาใหม่พี่น้องเวลาเจอใหม่เขาเกิดให้สลามเราอีกอัสสลามุอะลัยกุมจ้าพี่น้องทำยังไงต่อมาตรฐานที่พวกเราใช้กันปัจจุบันเวลามีคนให้สลามเราครั้งที่สองเราก็จะบอกกับคนนี้ว่าอ๋อมาตะกี้เจอกันแล้วมาตะกี้เราสลามกันแล้วพี่น้องอันนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ทำให้ถูกตามหลักที่ศาสนาสอนการเจอกันจะกี่ครั้งก็ช่างพี่น้องให้สลามได้และเราจะไม่พูดจะไม่บอกกับคนที่ให้สลามเราว่าเราเจอกันแล้วเมื่อกี้เราทักกันไปแล้วนะครับศาสนาสอนให้สลามแล้วในขณะเดียวกันพี่น้องอันนี้เป็นความต่อเนื่องเลยเวลาเราเข้าบ้านของเราพี่น้องแม้ว่าเราออกมาปุ๊บออกมากันหมดบ้านเลยเวลาจะกลับเข้าไปบ้านใหม่พี่น้องผมสอนนักเรียนบอกว่าเวลากลับเข้าบ้านต้องให้สลามนักเรียนถามผมว่าให้สลามใครครูในบ้านไม่มีใครอยู่เลยนี่กำลังสะท้อนให้เห็นว่าตกลงแล้วมันเกิดความผิดพลาดตั้งแต่เรื่องในบ้านเลยพี่น้องตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้นะครับ
เราจะสร้างความเป็นพี่น้องจะสร้างความเป็นอิสลามให้เกิดขึ้นบนสังคมเริ่มตั้งแต่ใครคนเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนแล้วก็สอนให้ถูกต้องตามที่อันอิสลามแล้วที่สำคัญพี่น้องเวลาสลามกันตะซอฟะฮัดด้วยนบีสอนให้อะไรให้จับมือแต่จับเฉพาะผู้ชายกับผู้ชายนะผู้ชายจับผู้หญิงได้หรือไม่ได้ไม่ได้บางคนนะให้เกียรติโต๊ะครูมากอัลลอฮ์เอาเฉพาะสักครั้งหนึ่งในชีวิตอาจารย์ขอจับมือหน่อยได้ไหมไม่ได้นะพี่น้องยิ่งโต๊ะครูแม้จะเป็นโต๊ะครูก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหดูแล้วโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามเนี่ยเขาจะอีหม่านดีไม่เป็นไรหรอกขอจับมือสักทีหนึ่งพี่น้องไม่ได้ถ้าเป็นคนที่เราแต่งงานด้วยได้นะครับไม่ใช่มหรอมของเราไม่อนุญาตให้เราไปจับมือกับเขาเด็ดขาดจะเป็นโต๊ะครูก็ไม่ได้ผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับชอบไว้ใจโอ้อาจารย์เนี่ยไม่เป็นไรหรอกสลามกับเขาได้เขาไม่คิดอะไรหรือบางทีแชร์แก่แก่เรานี่เป็นสาวไปเจอกับแชร์โอ้ทำไมสลามกับเขาล่ะนี่ไม่เป็นไรแชร์เขาแก่แล้วแชร์แก่ไม่แก่ไม่เกี่ยวพี่น้องเคยอ่านข่าวเปล่า7-80ยังโดนข่มขืนกันมาแล้วเลยดังนั้นศาสนาจึงเตือนแล้วก็ทำตามที่ศาสนาบอกนั่นแหละคือทางออกที่ดีที่สุดและการสร้างมาตรฐานของสังคมที่จะเป็นอิสลามที่เข้มแข็งได้พี่น้องต้องอ่านอัลกุรอานฟังสิ่งที่อัลกุรอานว่าแล้วก็เอาสิ่งนั้นออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับเราอย่าเข้าใจอย่าสาเองสิ่งที่เราสาไม่ใช่มาตรฐานศาสนาแล้วหลายคนก็ชอบบอกแบบนี้พี่น้องทำไปก่อนเดี๋ยวถ้าอัลลอฮ์ไม่เอาก็ไปทิ้งในอาคิเราะห์ใครสอนน่ะทำไปก่อนไม่มีนะครับหน้าที่ของเราจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซามีอนาวะอาตอนาต้องได้ยินเมื่อได้ยินแล้วนำสู่การปฏิบัติในฐานะของการเป็นบ่าวที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้นะครับผมและท่านอาจารย์ยูซุฟนะครับได้บอกกับพี่น้องถึงมาตรฐานของการที่เราจะสร้างความเป็นพี่น้องบนบรรทัดฐานของอันอิสลามรักกันได้แต่ต้องรักกันตามที่อัลลอฮ์ว่าเกลียดกันได้ก็ต้องเกลียดกันตามที่อัลลอฮ์และรอซูลว่าแล้วก็แก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดตามหลักการที่ศาสนาสอนฝากไว้เป็นบทเรียนกับพวกเราทั้งหลายในวันนี้เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์